อย่างเป็นทางการอีกครั้งครับก็ผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุโบยินดีต้อนรับสู่หลวงพ่อปางนะตอนนี้อยู่ที่สุเดินมาสุดทางก็จะเป็นแม่น้ำโขงพระเดชผมพักที่ฮะหลวงพ่อรางบิเวล่าที่นี่ก็น่าพักนะอยู่ตรงหัวมุมพอดีแล้วก็ซ้ายมือก็เลยเพราะว่าเป็นร้านกาแฟที่คนไทยชอบไปกินกันด้วยทั้งคนไทยคนลาวกับกาแฟประชานิยมนะนี่ก็เดินข้ามถนนไปดูบรรยากาศติดน้ำโขงกันนิดนึงเป็นยังไงบ้างนะน้ำโขงที่หลวงพ่อบางนะไม่ได้มานานมากกว่า2ปีหลังที่ปิดไปประมาณนี้นะคนก็กินกาแฟยามเช้ากันไปนะวิถีชีวิตก็เล่นต่อไปดีกว่าร้านกาแฟประชานิยมอะผมได้ร้านแล้วครับผมเดินจากร้านประชานิยมมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเป็นซอยโจมานะก็สงบเงียบฮะไม่มีคนผมก็ชอบครับร้านที่ไม่ค่อยมีคนแบบนี้อยากนั่งดูบรรยากาศดูนู่นดูนี่ก็เลยเลือกเดินเลยจากร้านประชานิยมมานะคิดถึงน้ำโขงที่ผ่านตรงนี้ก็ผ่านจากบ้านผมมาจากซื้อของนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันไหลนานขนาดไหนนะถึงจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับหลายวันก็เดาครึ่งเดือนเขามีกล้องวงจรปิดอยู่หลายจุดเลยครับผมสั่งเฝอไปดูรายการอาหารที่หนึ่งอาหารที่หลวงพ่อบางณวันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เขาขายอาหารเช้ากาแฟเฝอมีสลัดผักไม่ใช่เฝอนะจานละ30บาทนี่30บาท20กีบก็40 50บาทนะอันนี้ก็6 770บาทแกงอันนี้เป็นอะไรเฝอเฝอนี่50บาทครับถ้าเป็นคูณด้วย4สมัยก่อนนี่ก็80นะแต่วันนี้ก็ค่าเงินมันลดลงครึ่งนึงนะราคาเขาก็ขายตามป้ายเมนูเดิมนะคงไม่ได้ทำใหม่นะแต่ค่าเงินลาวถูกลงนะน่าเที่ยวครับช่วงนี้ชื่อร้านดูครับซาลาก้าสั่งเฟอไปครับก็คงจะไปต้องทำแบบนี้ฮะไม่เป็นไรครับเรากินแบบชิวๆชมวิวทิวทัศน์ไปเนาะข้างล่างที่เป็นบ้านเขาใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้กินมานานครับเฝอลาวแท้ๆไม่เฝอลงก็บางนะเมื่อวานนี้ผมกินนี่ไปแล้วครับวันนี้กินตำลาวหลวงพระบางไปวันนี้มากินเฝอนะนั่นแรกก็จะต้องใส่ผักก่อนชอบที่จะใส่ผักเพื่อลดความร้อนฮะใครไปใช้ก็ได้ครับสูตรผมมีผักอะไรเราก็ใส่ไปครับหอมแล้วก็ใส่ไปมะนาวก็ให้มาเท่าไหร่ก็บีบไปครับไม่ต้องคิดมาก1 2 3พริกฮะเขามีพริกมาให้ด้วยเนี่ยพริกก็เด็ดใส่ไปสัก
สองเม็ดนะเอาไว้จิ้มกะปิเม็ดนึงผมชอบอย่างนี้ฮะถั่วฝักยาวถั่วยาวมีให้หลายอันกันนะสี่ห้าอันเนี่ยห้าอันผมหักกันไปแล้วสองอันนี่ครับจากนั้นก็ปรุงฮะปรุงเฝอนี่ใส่ไปเลยครับหนึ่งนี่เยอะมากครับแล้วก็ขาดไม่ได้ของผมนะพริกศรีราชาใส่ไปเข้ากันครับใครชอบเผ็ดอีกกะปิเนี่ยกะปิเนี่ยใส่ไปหน่อยก็ได้ให้มันหอมๆนะประมาณนี้นะผมใส่ไปละลายนิดนึงฮะละลายละลายละลายที่เหลือไปจิ้มกับถั่วผักยาวครับวางข้างๆปรุงด้วยอะไรอีกดีพริกไหมชอบไหมพริกก็ได้ครับหน่อยนึงให้มันดูมีสีสันขึ้นมาอีกหน่อยนึงพริกนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราก็หมกไอ้นี่เขาไว้ข้างล่างเลยลองดูครับคลุกเขาหมกไว้ข้างล่างเพื่อให้ผักมันสุกแล้วก็น้ำของเฝอเนี่ยมันก็จะเย็นลงนะพร้อมให้เราได้กินได้เลยสำหรับเฝอนะผมนี่ยิ่งเริ่มกินจริงจังนี่คือเฝอร้านมิกที่ห้วยทรายแต่ก่อนนั้นเขากินมาแล้วนะที่หลวงพ่อบางอะไรก็กินมาแล้วแต่ว่าเริ่มกินแล้วถ่ายคลิปจริงจริงจังเนี่ยคือเฝอร้านมิกโอ้ร้านนั้นเนี่ยเขามีปลาหมึกด้วยมีเนื้อมีอะไรน่ากินนะเราก็คลุกไปผักก็จะหดนะใช่ไหมน่ากินไหมพอผักผลปุ๊บเนี่ยก็เรียบร้อยละมันก็เริ่มที่จะกินได้สดน้ำร้อนๆนะนี่ครับน่ากินไหมเฝอหลวงพ่อบางเนี่ยน่ากินใช่ไหมเฝอนี่ที่ผมชอบนะบางเมืองนี่นะเขาใส่ผักเยอะนะเคยไปกินที่เมืองสิงห์จะไม่ผิดนะใช่น่าจะเป็นเมืองสิงห์ที่หลวงลำธารโอ้โหใส่ผักน้ำเยอะสะใจอ่ะเขามีให้เยอะแล้วผมใส่เยอะเองเรียบร้อยครับมากินกันร้านเขาเนี่ยเขาทำอยู่ข้างล่างนี่นะห้องน้ำข้างเนื้อก็มีนะลองดูครับใครจะมาหลวงพ่อบางหาร้านที่มันสงบก็แบบนี้ฮะหรือว่าร้านมีหลายร้านให้เลือกครับแล้วแต่สะดวกประชานิยมมันก็สะดวกครับผมก็มากินแทบทุกครั้งวันนี้คนเยอะก็เลยมาทางนี้นี่ครับนี่เผ็ดขึ้นจมูกเดียวครับผักเยอะครับที่เชียงรายก็มีนะใครไปเชียงรายแล้วก็อยากกินเฝอนะเชิญที่ร้านเฝอบ่อนะจะเป็นสไตล์เวียดนามหน่อยอร่อยมากครับร้านเฝอบ่อเนี่ยที่เชียงรายอ่ะอันนั้นเนี่ยผมแนะนำให้กินหม้อไฟนะเพราะว่าหนังไก่กันกระชั้นชิดอยู่ใกล้ๆเนี่ยตัวหม้อไฟเขาอร่อยฮะเราไม่ต้องเอาเนื้อไปต้มนะลวกกินทีละคำโอ้อร่อยจริงครับผมกินประจำนะครับ
สุดยอดว่ะเยี่ยมยอดครับนี่กินพริกนี่นะผมว่าไม่ต้องไปใส่ในนี้กว่าให้มาจิ้มกะปิอร่อยกว่าใส่ไปแล้วมันเมื่อกินแล้วมันโดดกันไปนะอย่างนั้นเขาสดน้ำนี่ครับสูตรกินเปิดของผมก็มีแค่นี้เองอยากกินผักเยอะเราก็จัดเต็มผักไปนะสดน้ำนี่ก็ร้อนๆเลยครับสุดยอดว้าพี่ครับมีน้ำเปล่าครับขวดไหมครับน้ำเปล่าขวดนึงครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดินไปทางจัวหมานิดนึงเผื่อมีกาแฟสดไม่ได้มานานแล้วจัวหมาแล้วจัวหมากาแฟหลวงพ่อบางแล้วก็มีที่วังเบียงวิ่งวังเบียงจันทร์อีก2สาขาฮานอย1สาขาแต่ที่วังเบียงผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะโอเคครับกินเฝออยู่ที่ริมน้ำโขงหลวงพ่อบางนะครับเพื่อนเดินมาทางซอยโจมาซอยนี้ที่ผมเคยมาพักประจำครับสมัยแบกเป้เที่ยวนะจะมีที่พักเต็มไปหมดเลยตรงนี้นะครับปากทางก็จะเป็นร้านกาแฟโจมานะครับทางซ้ายมือเดินไปหน่อยนึงทำไมผมเหนื่อยเดินขึ้นเนินใส่หน้ากาก N95 หายใจยากนิดนึงซ้ายมือก็เป็นไปรษณีย์ฮะแล้วก็เป็นตลาดมืดต่อซอยนี้เป็นย่านแบ็คแพ็คตอนนี้7:30ฮะค่อนข้างเงียบนิดนึงได้เห็นว่าหลวงพ่อบางวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรือนพักนี่ก็ปิดเปิดเหรอเริ่มเปิดกันแล้วครับตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มาได้นะก็มีไทยเวียดนามแล้วก็จีนที่เปิดนะครับสำหรับต่างประเทศนะวันที่1 มิถุนาจะเปิดสายการบินสากลนะฝรั่งจะเริ่มเข้ามานะครับใครมาช่วงนี้ก็จะเงียบๆนิดนึงปากซอยก็เช่นเดิมครับมีร้านกาแฟจงมายังเปิดอยู่เหมือนเดิมแล้วเปิดแล้วด้วยตรงนี้คนฝรั่งมานั่งกินซ้ายมือก็เป็นไปรษณีย์นะครับบรรยากาศของวันนี้